ไม่ใช่มังกรธรรมดาด้วยไม่ใช่มังกรธรรมดาด้วยเป็นพญามังกรเพราะฉะนั้นใครทำดีใครคิดดีใครเกิดในปีนี้ใครที่ตั้งใจก็จะเป็นคนที่ได้รับผลจากพญามังกรนะในนักสัตว์เขาบอกว่าพญามังกรนี้มีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอก็จะมาอำนวยพรให้พวกเราทุกคนจงประสบแต่ความสุขขอทุกคนรับความก็ขอทุกคนประทานพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วยบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาวารีรัตน์จงปกป้องคุ้มครองรักษาบุคลากรครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตทุกคนให้ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนนะครับเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะครับ